สวัสดีครับอาจจะแปลกสักหน่อยว่าทำไมผมมาถ่ายในเมืองแถมเป็นอาชีพอัลเคมิสต์อีกผมไม่ได้จะไปพาไปฟาร์มหรือพาไปเก็บเลือดที่ไหนหรอกคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษในเรื่องของต้นทุนการทำยาโดยเฉพาะผมจะพูดถึงในเรื่องของยาปลาแล้วก็ยาปลาที่เขาเรียกกันว่าระเบิดกดเพลิงอ่ะแต่เขาเรียกกันสั้นๆก็คือยาปลาก็คือจะมียาไฟกับยากรดเป็นหลักที่ใช้2อย่างเป็นการใช้ยาปลาของไบโอที่ปลาได้แรงมากที่คนชอบเห็นไปปลากันในแลบอ่ะนั่นแหละเขาเรียกกันยาปลาเรียกสั้นๆผมจะพูดถึงในเรื่องของการทํายาปลาเป็นหลักต้นทุนแล้วก็จะแถมไปเรื่องของสลิมด้วยคือเห็นก็มีอยู่บ้างนะที่คนพยายามจะมาเล่นสายเนี้ยผมกําลังจะบอกว่าการมาเล่นสายทํายาขายเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องด้านบวกนะด้านมืดก็มีคือพูดง่ายๆก็คือมันไม่ได้กำไรสวยหรูอะไรอย่างที่คิดมันคือการเก็บเลเวลหรือการฟาร์มธรรมดาเนี่ยกำไรเยอะกว่าด้วยซ้ำนะเยอะกว่าทำยาอีกการทำยาเนี่ยมันจะมีในเรื่องของต้องเสียเวลารับวัตถุดิบถามว่าวัตถุดิบผมใช่ว่าผมจะรับมาได้เยอะนะคือมันก็จะมีในเรื่องคนอื่นรับด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมให้ดูพูดถึงราคายากันก่อนก็ราคายาเนี่ยยาปลากันอยู่ที่อย่างเงี้ย17,500กับ4,500ก็จะอยู่ที่ชุดละ22,000คราวนี้เรามาดูวัตถุดิบผมจะพูดในสำหรับคนที่ไม่เคยทำยามาก่อนด้วยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นส่วนคนที่ทำยามันอยู่แล้วก็ฟังไปก่อนในเรื่องของการทำยาเนี่ยในการทำยาเพลิงหรือไอ้ bottle granite ก็คือระเบิดเพลิงที่ใช้ทำน่ะมันจะต้องทำแอลกอฮอล์ก่อนถามการทำแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของสเต็มต้องใช้สเต็มที่ผมเคยทำคลิปไปล่ากันน่ะสเต็มเนี่ยรับกันเนี่ยไอเนี่ยอย่างเงี้ยไอที่รับกันอยู่เนี่ย1,300อย่างเงี้ย1,270อย่างเงี้ยแล้วก็จะใช้ในเรื่องของเห็ดพิษไอโพชั่นสปอร์ที่ไปล่ากันอยู่ในหอกิฟอ่ะนั่นแหละต้องใช้5ทั้งสเต็มทั้งเห็ดพิษก็ใช้5อย่างละ5แล้วก็ใช้ขวดเปล่าไอ้ที่รับกันเนี่ย1,100เนี่ยไอ้ขวดอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีหลอดเล็กๆอะไรพวกเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าหลอดทดลองที่ไปซื้อในร้านในกิฟต์ได้อะอันนั้นอันละ3เซน OC ก็เหลือ2เซนแล้วก็จะมีที่บดยา8เซนก็คืออันเนี้ยต้องทำแอลกอฮอล์ออกมาก่อนเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องของเปอร์เซ็นต์อีกทีนึงแล้วเดี๋ยวจะทำ Excel มาให้ดูคร่าวๆว่าการทำลักษณะแบบเนี้ยต้นทุนมันจะประมาณไหนและกำไรมันดีหรือไม่ดีไม่ได้คือมันมีหลายคนที่พยายามจะมาทำสายเนี้ยแต่ว่าอาจจะไม่แน่ใจในเรื่องของกำไรว่าสรุปแล้วคุ้มไหมที่จะลงมาสายนี้เอาล่ะพอเราทำสมมุติว่าทำแอลกอฮอล์ติดขึ้นมาแล้วการจะไปทำยาระเบิดเพลิงต่อเนี่ยมันจะต้องใช้อีกอย่างนึงก็คือผ้าวิสเปอร์ที่รับกัน1,500เนี่ยไอเนี่ยแหละไอเนี่ยที่รับกัน1,500เนี่ยแล้วก็ใช้ขวดอีกขวดนึงคือผมจะต้องใช้ขวด2รอบคือขวดตอนแรกทำแอลกอฮอล์ละผมยังต้องมาเสียขวดอีกรอบนึงเพื่อทำยาระเบิดเพลิงอันเนี้ยมีโอกาสแตกนะถ้าแตกหมายความว่าไอ้ที่ผมทำมาทั้งหมดเนี่ยหายเลยนะสเต็มเนี่ย1,300เนี่ย5อันเท่าไหร่ 6,500 เดี๋ยวจะเห็นอีกทีว่าต้นทุนมันเป็นยังไงตรงนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีส่วนในเรื่องของการทำยากรดacid bottle ก็คือจะมีในเรื่องของใจหมาที่รับกัน1,500เนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องของขวดแล้วก็ที่บดซึ่งมันก็จะต้องมีคู่มือในการทำสำหรับอัลเคมิสต์สายทำยาเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปให้ดูดีกว่าเนี่ยมันก็จะต้องมีซื้อคู่มือผมจำราคาคู่มือไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็แพงอยู่มันไม่น่าจะอะไรมากหรอกอ่ะโอเคในเรื่องเนี่ยยาเวลาเราทำอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบนี้มาซึ่งก็จะเป็นชื่อที่เราทำอยู่ไอยาเคลือบเนี่ยยิ่งโคตรทำโคตรยากเลยคือแอลกอฮอล์ทำแอลกอฮอล์เสร็จแล้วก็มาทำยาเคลือบแล้วเลทติดโคตรโหดอ่ะโหดพอๆกับสลิมเพราะฉะนั้นสลิมต้นทุนจะสูงมากสลิมนี่หมายถึงไวท์สลิมนะสลิมต้นทุนจะสูงมากยาเคลือบนี่ต้นทุนก็สูงเช่นเดียวกันยาเคลือบนี่ต้นทุนสูงเพราะว่าเรทติดมันต่ำไอยาปลาต้นทุนมันสูงเพราะว่าคือมันต้องทำยา2อย่าง
คือทั้งยาไฟแล้วก็ยากรดรวมกันต้นทุนมันรวมสองอย่างมันก็เลยสูงเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองกลับไปที่จุดที่ผมมักจะทำยาอยู่บ่อยๆคือการทำยาเนี่ยตอนนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับเลเวลแล้วก็จ็อบเลเวลด้วยคือยิ่งเลเวลสูงสเตตัสยิ่งสูงจ็อบเลเวลก็มีผลกับในเรื่องของการทำยาแล้วก็สกิลหลักๆ ก็คือต้องมี prepare potion เนี่ยไอ้ learning potion ต้องมี2 อย่างเนี้ยฟาร์มาซีทำไมชื่อมันไม่เหมือนกันวะอันนี้น่าจะชื่อ prepare potion พอมาอยู่คลิกชี้ปุ๊บมันชื่อฟาร์มาซีเอาเป็นว่าฟาร์มาซีละกันอ่ะฟาร์มาซีหรือ prepare potion เนี่ยกับ learning potion หลักๆต้องมี2 อันนี้เพื่อให้เพิ่มเรทติดส่วนไอ้พวกเนี้ยจะอัพไม่อัพก็ได้ไอ้พวกนี้ผมอัพไว้เล่นๆไว้ปายาใส่คัท1ก็ไม่มีอะไรผมก็อัพไปงั้นๆคือตัวนี้ไม่ได้อากาศเอาไปเวลอยู่แล้วในเรื่องของสกิลผมพูดไปแล้วนะโอเคต่อไปผมจะพูดในเรื่องของสเตตัสสำหรับเลเวล99ของอาร์เคมิสต์ก็จะอยู่ที่แบบนี้ก็คือมีเด็กมีอินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลักอันนี้จะอัพได้ลงตัวพอดีคือสเตตัสพอยต์จะเป็น0ของผมจะเป็นในเรื่องของสายประหยัดซะมากกว่าก็คือแบบไม่แพงมากเท่าไหร่อันนี้ก็ได้จากกิจกรรมเอาสแตทบวก1อันนี้ถ้าสำหรับคนที่ทุนหนาๆก็จะใช้การ์ดลูกเสือที่รักบวก3แต่ว่าราคามันหลายล้านอยู่ผมว่าผมคงไม่ขนาดนั้นผมคงใช้แค่การ์ดฟอลลิ่งพอบวก2เสื้อมันจะมีเสื้อพ่อค้าที่อินบวก1ผมขี้เกียจผมใช้ไอ้เนี่ยแหละเสื้อฟรีเนี่ยแหละน้ำหนักศูนย์ด้วยเรื่องของเรื่องคือผมจะได้พกวัตถุดิบได้เยอะขึ้นและทำยารวดเดียว อ่ะโอเคเสื้อไปแล้วไอ้นี่ที่เหลือผมก็เนี่ยเอาเด็ก1รองเท้าผมก็รองเท้าคริสตัลลัก5กระแดสวมรองเท้าไอ้นี่ซะหน่อยนึงรองเท้าผู้หญิงไม่เป็นไรอันนี้ก็กบซีรั่มธรรมดาทั่วๆไปสำหรับเลเวล90ขึ้นไปแล้วคือการที่จะมาเป็นอะเคมิสต์สายทำยาเนี่ยผมบอกก่อนว่าถ้าจะให้ดีอ่ะมันควรจะจ็อบเลเวล50ซึ่งกว่าจะจ็อบเลเวล50ก็น่าจะ90กว่าแล้วสัก93หรืออะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีในเรื่องของค่าเก็บเวลก็จะมีในเรื่องของ HC หรือ Hardcore Set หรืออะไรพวกเนี้ย Fuel Job Manual อะไรทั้งหลายแหละซึ่งก็จะเป็นต้นผมถือว่ามันเป็นต้นทุนนะหลายคนมองข้ามนะคือกว่าคุณจะเลเวลมาได้ถึงขนาดเนี้ยคุณเสียเท่าไหร่แล้วคุณเสียขนาดเนี้ยเพื่อเอากำไรจากการทำยาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วเมื่อไหร่คุณจะถอนทุนแล้วไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันจะมีในเรื่องของการปั๊มอีกนะคือตัวเนี้ยมันเลเวลเองไม่ได้ถูกป่ะผมก็จะต้องให้ตัวอื่นพาดูดไอ้ตัวที่พาดูดอ่ะมันก็จะมีเรื่องของค่าปั๊มยาเข้ามาอีกและไหนจะฟิลไหนจะจ็อบไหนจะค่าปั๊มยาค่าอะไรทั้งหลายแหละคือกว่าจะได้ถึงขนาดเนี้ยพูดง่ายๆคือเสียเยอะเป็นหลายสิบล้านอ่ะน่าจะถึงร้อยล้านด้วยไม่แน่โอเคผมพูดในเรื่องนี้ไปแล้วสำหรับการทำยานะมันจะมีในเรื่องของอันนี้สกิลทวายไลท์3ที่สามารถทำยาปาก็คือทำแอลกอฮอล์100แล้วก็ทำยาไฟผมเรียกสั้นๆว่ายาไฟนะยาไฟ50แล้วก็ยากด50อันนี้คือจำนวนครั้งนะแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสติดไม่มีโอกาสติดโดยทั่วไปแล้วแอลกอฮอล์โอกาสติดถ้าสำหรับอาร์เคมิสต์ที่จ็อบ50และเลเวล90กว่าเนี่ยแอลกอฮอล์โอกาสติดจะอยู่ที่ประมาณ 85% จนถึง90โดยประมาณนะ85จนถึง90แต่ถ้าเป็นไบโอที่จ็อบเลเวล70เลยอ่ะและเลเวล99อ่ะก็อาจจะเพิ่มไปอีก 5% คือแค่อาร์เคมิสต์99ผมว่าก็หนักแล้วนะการจะไปไบโอต้นทุนการเก็บเลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนั่นเป็นสาเหตุที่ผมไม่ยอมเปลี่ยนไบโอเพื่อเอาเปอร์เซ็นต์เพิ่มติดอีก 5% ในเรื่องการทำยาผมจะพูดถึง3ตัวเป็นหลักก็คือ3จอสำหรับคนที่เล่นแค่เครื่องเดียวผมจะไม่เอาแบบตี้อลังการที่2 3ตี้4ตี้5ตี้6ตี้อะไรขนาดนั้นเพื่อทำยาคือคงจะไม่ขนาดนั้นนะเอาแบบที่คนปกติชาวบ้านชาวช่องเขาทำกันได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบจัดเต็มโอเวอร์เป็นแบบอะเคมิสอันดับอะไรขนาดเนี้ยซึ่งผมคงจะไม่ขนาดนั้นอ่ะโอเคเอาล่ะ
ไอ้เรื่องของ Twilight เนี่ยมันก็จะมีในเงื่อนไขก็คือต้องใช้โซลิงแล้วก็ต้องมีไอเนี่ยเขาเรียกอาชีพอะไรอ่ะเทคนบอยอ่ะอะไรอ่ะไอที่ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโซลิงอ่ะแต่ว่าต้องเป็นเพศชายนะต้องอยู่ในตี้ถึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้ผมก็จะต้องให้2ตัวเนี้ยเข้าตี้มาก่อนพอ2ตัวนี้เข้าตี้มาแล้วผมจะใช้ให้โซลิงใช้บัฟของอะคิมิสสปิริตพอผมได้อัลติเมทสปิริตปั๊บผมจะสามารถใช้ทวายไลท์อันนี้ได้ก็คือทวายไลท์3กับทวายไลท์1ทวายไลท์1ก็คือทำไวท์โพชั่นส่วนทวายไลท์2อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำสลิมผมคงจะไม่ใช้อันนี้ทำสลิมแต่ว่าอะคิมิสอันดับก็คงจะใช้กันน่ะแหละผมคงไม่ไปยุ่งการดับเพราะว่าคะแนนมันโหดมากเลยจริงๆเดี๋ยวนะใช่ไหมดูคะแนนกันดิโอ้โหอันนี้บ้าไปแล้ว8ล้านมนุษย์หรือเปล่านี่8ล้าน5ล้าน3ล้าน8ล้าน9แล้วยังขึ้นเรื่อยๆอีกนะผมมีแต้มน่ารักหน่อยนึงคือ10พอยต์เอาไว้ดูพอเป็นพิธีอะไรประมาณเนี้ยคือผมคงจะไม่ไปทำขนาดนี้หรอกเพราะว่าการทำแต้มขนาดเนี้ยต้นทุนสูงมากซึ่งผมว่าผมคงไม่คุ้มโอเคในเรื่องของการใช้ทวายไลท์3เนี่ยมันจะมีเทคนิคอยู่อย่างนึงก็คือผมจะเอาไอ้ตัวนี้ออกก่อนออกจากปาร์ตี้แล้วผมจะเปลี่ยนเป็นพระผมจะให้พระเข้าตี้ก่อนผมเอาโซลิงออกเปลี่ยนเป็นแดนเซอร์ซึ่งแดนเซอร์ผมจะใช้เต้นประหยัด MP พูดง่ายๆพระก็ AB คอเรียธรรมดาเพราะว่าการเวลาใช้ทวายไลท์เนี่ยมันจะใช้เยอะมันกดนัวๆพูดง่ายๆการทำใช้ทวายไลท์3เนี่ยผมจะอันนี้ต้องจำวัตถุดิบให้แม่นมันจะใช้สเต็ม500เพราะว่าผมจะทำแอลกอฮอล์ผมจะต้องใช้แบบนี้ถูกไหมใช้ขวด100ใช้นี้100ใช้อันนี้100ต่อไปจะเป็นยากรดพอผมได้มันจะต้องใช้แอลกอฮอล์เอ้ยผมต้องพูดถึงยาไฟก่อนมันจะใช้แอลกอฮอล์ที่ผมทำมาซึ่งมันจะทำมาต่อจากไอเซตนี้ผมจะต้องใช้ขวด50ใช้ที่บดอีก50ใช้ผ้าวิทอีก50แล้วผมก็จะต้องเป็นทำยากรดซึ่งผมก็จะต้องใช้ใจหมา50แล้วผมก็จะต้องใช้ขวดอีก50แล้วผมก็จะต้องใช้ที่บดอีก50อันนี้คือการใช้สกิลทวายไลท์3สำหรับ1เซตแต่มันจะมีเทคนิคอยู่ตรงที่ถ้าผมเอาไอ้นี่ออกคือ empty test tube หลอดทดสอบเนี่ยออกเวลาผมทำปึ๊บผมจะได้แค่ยากรดเท่านั้นเห็นอะไรไหมผมจะทำได้แต่ยากรดนั่นหมายความว่าถ้าผมเติม300เติม300อันนี้สำหรับเวลาคนอยากทำปั๊มยากดออกมาปาเสริมนะอันนี้ผมแถมให้เป็นเทคนิคสำหรับการปั๊มยากดเนี่ยเราก็จะใช้อย่างเงี้ยเรื่อยๆเพราะการใช้สกิลเนี้ยมันใช้ MP 200มันเปลืองมากจริงเนี่ยผมจะให้ดูเลนมันไม่ได้ติดง่ายอย่างที่คิดนะอ่ะไม่พอผมกดไป3ทีเลยใช่ไหมผมควรจะทำอีกทีนึงผมก็จะกดให้ดูแค่คร่าวๆโอ้500เยอะไป450
พอแล้วมั้งคือไอ้ทำอันเนี้ยผมกดไปกี่ทีแล้ววะ 4-5 ทีอ่ะจำไม่ได้แล้วลืมแล้วงงก็ในเรื่องของการทำยากรดเลปติดจะอยู่ที่ประมาณสัก 75-80% ก็อยู่ที่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเลเวลแต่ละคนด้วยว่าเลเวลเท่าไหร่จ็อบเต็มไหมอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ผมพูดในเรื่องของการทำยาปลาไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูกันที่ต้นทุนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคราวนี้จะเป็นในเรื่องของต้นทุนการทำยาก็คือเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตารางที่ผมทำไว้ใน Excel จริงอันนี้สามารถทำที่บ้านได้นะก็คือไม่มีอะไรมากก็คือแค่มีวัตถุดิบที่ใช้ราคาต่อชิ้นจำนวนที่ใช้อย่างเงี้ยแล้วก็รวมราคาก็เอาชิ้นกับจำนวนมาคูณกันซึ่งอันนี้ผมก็แค่ลิงก์ H19 มันก็คือมาลิงก์มาช่องนี้นั่นเองผมก็แค่ต้องการทำให้มันเนี่ยให้มันรวมอยู่ในเนี้ยทีเดียวเวลาผมใส่ผมก็เช่นใส่ไป100อย่างเงี้ยผมจะได้อย่างเงี้ยทีเดียวก็แต่ถ้าใครไม่ถนัดจะใส่ลงไปตรงนี้เลยก็ได้จะได้ง่ายดีแค่นั้นเองไม่มีอะไรก็อันนี้คือที่ผมบอกจะเป็นในเรื่องของการทำแอลกอฮอล์สเต็มที่เรารับกันเมื่อกี้เท่าไหร่ใช่ไหมรับกันอยู่ที่ 1,250 เห็นไหมใช้5ชิ้นอยู่ที่ 6,250 แล้วนี่คือราคารับนะไม่ใช่ราคาที่ผมดึงจากร้านถ้าผมดึงจากร้านอาจบางร้านอาจจะโกงราคาไปที่ 1,400 1,500 1,600 อะไรก็ว่าไปถามว่าถ้าผมราคารับเห็นมี 1,300 ด้วยใช่ไหมเนี่ย 1,300 ก็เป็นแบบนี้ซึ่งมันก็จะแพงขึ้นโดยถ้าเกิดผมดึงจากร้านล่ะขึ้นเยอะเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นราคาสเต็มเนี่ยมีผลมากกับในเรื่องของต้นทุนการทำยาเพราะว่ามันใช้จำนวนเยอะส่วนเห็ดพิษราคารับเนี่ยจะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 150-200 ผมตีไว้200ก่อนใช้5ชิ้นก็ 1,000 เพราะฉะนั้นรวมเนี่ย 7,000 ละขวดเมื่อกี้เรารับกันเท่าไหร่ 1,001 ใช่ไหมก็ใช้ขวดเดียวหลอดไอ้ empty test tube อ่ะมันหลอดละ3เซน OC ก็จะเหลือ2เซนที่บดนี่อยู่ที่8เซนเพราะฉะนั้นผมจะให้รวมอยู่ที่10เซนเพราะฉะนั้นมันจะใช้อย่างละอันก็คือ1ก็คือ10บวก10คูณ1ก็จะเป็น10อันนี้ก็ 1,000 คูณกับ1เพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดทั้งมวลอะไรเนี่ยในการทำแอลกอฮอล์1ครั้งต้นทุนจะอยู่ที่ 8,360 เซนนีเรามาดูโอกาสติดทำไมผมถึงต้องใส่ตรงนี้เพราะว่าไอ้ 8,360 เนี่ยคือมันไม่ได้หมายความว่าติด 100%ถ้าสมมุติโอกาสติด 100% เนี่ยแน่นอนว่าโอกาสราคาต้นทุนการแอมทำแอลกอฮอล์เนี่ยมันคือ 8,360 แน่นอนแต่ถ้ามันแตกล่ะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมควรจะเพิ่มมูลค่าหรือราคาเข้าไปเท่าไหร่เพื่อให้มันโคเวอร์กับที่แตกถ้าเกิดผมจะให้อธิบายอย่างเงี้ยคือมันก็คงจะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์อะนะเพราะมันเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ผมเอา ไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยหารด้วยเปอร์เซ็นต์ติดทำไมเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติว่าของราคาผมให้ 10,000 อันนี้ผมพูดคณิตศาสตร์ให้ฟังไปก่อนละกันแบบง่ายๆพยายามจะเอาให้เข้าใจที่สุดละกันสำหรับคนไม่ถนัดเลขคือสมมุติว่าต้นทุนราคาไอ้พวกเนี้ยอยู่ที่ 10,000 ผมสมมุติให้ 10,000 นะ 10,000สมมุติว่าโอกาสติดอยู่ที่ 80% เดี๋ยวมาดูกันถามว่าทำไมมันถึงต้นทุนมัน 12,500 เพราะว่าถ้าสมมุติผมทำ5ครั้งสมมุติผมทำ5ครั้งมันจะติดกี่อันโอกาส 80% คือติด4หลอดถูกไหม4หลอดผมทำ5ครั้งต้นทุนมันคือ 50,0004หลอดเกิดอะไรขึ้นผมเอา 50,000 ห
หารด้วย4หลอดเหลือ 12,050 ตรงมะตรงคือเรท80ผมเอาไปหารแค่นั้นเองมันก็คือผมพูดง่ายคือผมเอาไปหารเพื่อทำให้เรทติดมันกลายเป็น100อ่ะคืออันเนี้ยอันเนี้ย 10,000 มันคูณ 80% หรือคูณ80ส่วน100เพราะฉะนั้นผมต้องการกลับเศษเป็นส่วนก็คือผมคูณ100ส่วน80ก็คือหาร80อ่ะแหละเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาไอ้เนี่ยไปหารเปอร์เซ็นต์นั่นเองแค่นั้นเองผมพูดให้ฟังเฉยๆสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเอาล่ะคราวนี้เรามาดูเปอร์เซ็นต์ติดกันบ้างส่วนใหญ่แอลกอฮอล์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 85-90% เพราะฉะนั้นถ้ากดยาอะไรไปด้วยเนี่ยมันก็จะ90แต่ถ้าไม่กดอาหารหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะ87-88ถ้าเลเวล99นะถ้าเป็นไบโอก็อาจจะถ้าไบโอเลเวล99จ็อบ70ก็อาจจะไปอยู่ที่95หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมจะใส่ไว้ที่ 85% ละกันสำหรับคนที่สามารถทำได้ คือไม่ยากเกินไปอ่ะที่จะมาถึงตรงเนี้ยก็ยากอยู่ก็สักเลเวลสัก93 94 95แล้วล่ะน่าจะ 85%โอเคเพราะฉะนั้น 8,360 ต่อการทำ1ครั้งพอมาหารด้วยเรทติด 85% เนี่ยมันจะกลายเป็นเกือบหมื่นเลยถูกไหมคือแค่แอลกอฮอล์หลอดนึงเนี่ย 10,000 แล้วนะทำ 10,000 เนี่ยทำเองเนี่ยหลอดละ 10,000 คำถามคือเคยเห็นที่คนมันตั้งร้านขายกันไหมหลอดละ 15,000 หลอดละ 20,000 ซื้อไหมไม่ซื้อซื้อทำไมเปลืองซื้อก็โง่แล้วหลอดละ 15,000 20,000 พูดตรงๆเลยต่อให้เรทติดผมทุเล่เลยเนี่ยอ่ะ70 70นี่โคตรทุเล่เลยนะคือแบบประมาณว่าเลเวลสัก70มาทำอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้สกิลแล้วจ็อบเลเวล21ก็น่าจะได้แล้วล่ะ 70% เนี่ย 12,000 ถามว่าผมต้องทำมั้ยผมต้องไปซื้อมั้ยไอ้ 15,000 16,000 20,000 นี่ไม่ซื้อถ้ามันขายหลอดละ 10,000 ผมอาจจะคิดอีกทีนึงว่าผมควรจะซื้ออ่ะอันนี้ผมใส่ไว้ให้ดูโอเค 85% คราวนี้ผมจะเอาแอลกอฮอล์มาทำยาระเบิดเพลิงหรือไอ้บัตเทิลแกรเนตผมจะต้องใช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบผมใช้แอลกอฮอล์แล้วต่อไปผมจะใช้ในเรื่องของผ้าวิสที่รับกันเมื่อกี้ 1,500 ใช่ไหมถูกป่ะแล้วก็ใช้ขวดอีกรอบนึงก็คือ 1,100 เพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าแอลกอฮอล์มีค่าไอ้ผ้าวิทมีค่าขวดแล้วก็ที่บดยาคราวนี้ไอ้หลอด empty test tube เนี่ยไม่ต้องละ2เซนไม่ต้องเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยู่ที่8เพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ 12,443 ส่วนไอ้จุดเนี้ยมันก็มาจากไอ้ตรงเนี้ยแหละไม่มีอะไรก็รวมแล้วมันได้ 12,000 อันนี้คือการทำต่อครั้งนะต้นทุนอันนี้คือต้นทุนต่อการทำต่อครั้งไม่รวมโอกาสติดถามว่ามีแตกไหมมีถามว่าถ้าแตกเนี่ยเกิดอะไรขึ้น12,000ผมบินแล้วหายไปเลยฟรีๆไม่เกิดอะไรไม่เกิดประโยชน์กับเสียตังค์เล่นไม่มีอะไรทำเรทติดหลายคนอยากรู้สำหรับคนที่ทำยาอยู่แล้วเขาจะรู้ดีว่าเรทติดมันง่ายกว่าไอ้ยาเคลือบแต่มันก็ไม่ได้ง่ายมากเรทติดโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 75% เว้นแต่อาร์เคมิสเลเวล99อาจจะได้เพิ่มกว่านี้อีกสักหน่อยนึงสัก77หรืออย่างเงี้ยถ้ากดอาหาร3อย่างเลยคือทั้งเด็กทั้งลักทั้งอินอาจจะได้ถึง80แต่ผมเอาทั่วไปก่อนเพราะว่าถ้าผมใส่ 75% กำลังดีเพราะถ้าผมใส่80เนี่ยคือผมต้องกดอาหารละเลเวล99ด้วยก็ถึงแล้วก็ต้องใส่ของดีๆหน่อยเพราะฉะนั้นแค่ระเบิดเพลิงขวดเดียว 16,591 เซนนีและต้นทุนหนักไหมเมื่อกี้ราคาตั้งร้านเท่าไหร่ 17,500 กำไรขวดละพันต้องมารับวัตถุดิบอะไรขนาดนี้สเต็มเห็ดพิษขวดแล้วยังต้องมารับผ้าวิสอีกเหนื่อยไหมกำไรไหม 1,000 คุ้มไหมยังไม่จบนี่เพิ่งแค่ทำยาระเบิดเพลิงเองเพิ่งทำแค่ยาระเบิดเพลิงยังมียากรดอีกหนึ่งที่ผมต้องทำขวดเนี่ย1,100ใจหมาเท่าไหร่
ที่รับกันเมื่อกี้1,500ถูกป่ะผมใส่1,500ขวด1ใจหมา1รวมกัน2,600แล้วบวกที่บด empty test tube ไม่ต้องเพราะฉะนั้นการทำ1ครั้งจะอยู่ที่2,608เซนต่อครั้งนะเรทติดใจหมาเรทติดยากรดเท่าไหร่ acid bottle พอๆกับไอเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะใส่ที่ 75% อย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้เห็นป่ะมันประมาณ 75% ก็คือมี AB แล้วนะไอที่ผมพูดเรทพวกนี้มาคือต้องมี AB และมีกอเลียโอเค 75% ต้นทุนการทำต่อครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 3,500 ราคาขายเมื่อกี้4,500ก็กำไร 1,000 ถ้าผมขาย 1,000 ขวดผมจะกำไร1ล้านเหมือนเยอะไปกิฟเนียดีไหมกิฟเนียเอาแบบทุเรศเลยชั่วโมงหนึ่งผมว่าก็ถึงอะไม่ต้องมานั่งรับวัตถุดิบไอ้พวกนี้ให้วุ่นวายด้วยถามว่าผมบางทีผมนั่งรับคืนนึงผมได้ใจหมาอันเดียวอย่างเงี้ยเสียเวลาไหมเสียค่าไฟไหมเปลืองเวลาเปล่าคือผมต้องมาทำอันเนี้ยคือมันก็จะต้องใช้ใจหมาแล้วก็ใช้ระเบิดเพลิง2อันนี้รวมกันเท่าไหร่20,000ถูกปะตีว่า35,000กับ16,500เนี่ย20,000แล้วแต่เวลาผมทำจริงอ่ะคือผมมีแค่3จออย่างนั้นอ่ะ MP หมดไหมหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะมีเรื่องค่าบลูโพชั่นที่ผมปั๊มอีกทีนึงซึ่งผมตีไว้ที่500ต่อการทำยาปลา1ชุดถามว่าผมเอาตัวเลขนี้มาจากไหนผมเริ่มจะไอ้ตรงนี้มันอาจจะซับซ้อนไปสักหน่อยผมก็จำมันไม่ค่อยได้แล้วผมใส่อะไรไปบ้างคือการทำไอ้เนี่ยอะไรวะเนี่ยการทำยาปลา1ชุดต้องใช้กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฟังผ่านๆแล้วกันสำหรับคนไม่ค่อยถนัดเลขคือทำยาไฟ 75% ติด 75% ผมต้องทำ 1.33 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยให้มันติด 100% คืออันเนี้ยผมก็ต้องทำ1พวกเนี้ยคือใส่ผมใส่ตัวเลขหมดแล้วการเพราะฉะนั้นยาปลา1ชุดเนี่ยผมต้องทำยากดยาไฟแล้วก็ทำแอลกอฮอล์เนี่ยรวมแล้วผมต้องทำทั้งหมด 4.23529 ครั้งคืออันนี้คือจำนวนครั้งที่ผมต้องทำนะเพราะฉะนั้นไอ้จำนวนครั้งขนาดเนี้ยผมก็จะมาอันนี้ผมเทียบเปอร์เซ็นต์ไอ้เทียบเรทที่ผมทำกี่ครั้งผมทำ100ชุดอะไรอย่างเงี้ยผมใช้บูจริงจากการนับจริงนะผมใช้บูไปกี่ขวดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเทียบออกมาก็เทียบได้ตามนี้ก็คือผมทำยาที่ทำ100ชุดเนี่ยผมจะปั๊มบูประมาณ2ขวดเพราะฉะนั้นถ้าผมปั๊ม1กล่องผมจะต้องทำ250ชุดคือผมจะปั๊ม1กล่องราคาบูกล่องผมตีไว้ที่กล่องละ 300,000 ก็เพราะฉะนั้นทำยาปลา50ชุดผมจะใช้1ขวดเพราะฉะนั้น1ขวดราคาอันนี้คือราคาต่อขวด 6,000 ถูกป่ะ50 1กล่อง 300,000 มี50ขวดก็เอา50หารมันก็จะได้ 6,000 เพราะฉะนั้น1ขวดก็คือ 6,000 เอา 6,000 มาหาร50มันก็จะได้เนี่ยมันก็จะได้เนี่ยเป็นราคาต่อขวดเนี่ยอันนี้ดูผ่านๆก็ได้อาจจะงงซะหน่อยพูดง่ายๆก็คือ 6,000 เนี่ย 6,000 ต่อขวดเนี่ย50ชุดก็เฉลี่ยไปก็ตกขวดละประมาณ500การทำยาปลาชุดนึงก็500ฟังผ่านๆแล้วกันคนที่ไม่ถนัดเลขเพราะว่ามันอาจจะงงซะหน่อยโอเคตีว่า500เพราะฉะนั้นยาบ้า1ชุดผม 20,000 บวกค่าบู500ใครที่กดอาหารซึ่งการทำยาปลาส่วนใหญ่จะกดอาหารกันอยู่แล้วเพราะเรทมันค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของค่าอาหารมาอีกค่าอาหารชิ้นหนึ่งเท่าไหร่วะ100,000ทั้งเด็กทั้งรักก็200,000เข้าไปแล้วแล้วก็อินอีกก็300,000เข้าไปแล้วก็มาเฉลี่ยเอาละกันว่าในอาหาร1ชุดเนี่ยทำ30นาทีคุณทำได้กี่ยาปลาได้กี่ครั้งได้กี่ขวดก็บวกเอาในนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะสูงกว่า 2,500 แต่เรทติดจะเพิ่มขึ้นเรทติดเพิ่มขึ้นอาจจะตรงนี้อาจจะกลายเป็น90ตรงนี้อาจจะกลายเป็นสัก80อะไรอย่างเงี้ยอ้าวผิดใส่ผิดที่อาจจะกลายเป็น80อย่างเงี้ยตรงนี้อาจจะกลายเป็น80อะไรอย่างเงี้ย
จริงจริงมันจริงจริงมันไม่ได้เพิ่มขนาดนี้หรอกมันเพิ่มสัก2.5%ได้ก็อาจจะกลายเป็น8.577.อ้าว77.5อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็77.5อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มมาต้นทุนมันก็จะลดลงไปสัก1,000อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะมีค่ายาปาที่เป็นต้นทุนคงที่อยู่ที่300,000ซึ่งก็เอามาเฉลี่ยเอาว่าใน30นาทีคุณทำได้กี่ชุดแล้วเอา300,000มาหารเอาแล้วก็บวกเข้าไปเช่นสมมติผมหารมาได้แล้ว500 300,000นะสมมติผมหารมาได้แล้วยาปาทั้งหมดผมหารออกมาได้500ผมก็บวกเข้าไปก็จะกลายเป็น 20,000 เพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่เอาเรื่องยาแต่โดยปกติแล้วถ้ากดอาหารมันจะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะใช้แต่อาหารฟรีผมจะไม่ซื้อออาหารกล่องมาเพื่อทำยาผมจะใช้แต่อาหารฟรีที่ได้จากกิจกรรมเท่านั้นแต่จริงๆมันควรจะนับเป็นต้นทุนที่เราเสียโอกาสในการไปใช้เก็บเลเวลหรืออะไรอย่างอื่นไรก็แล้วแต่มันควรจะนับแต่อันนี้ผมจะไม่พูดถึงในเรื่องของอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นต้นทุนก็จะอยู่ที่2,500สำหรับการทำยาปา1ชุดที่ขายกันเมื่อกี้ขายกันเท่าไหร่22,000กำไร 2,000 กำไร 2,000 ผมขาย 1,000 ชุดคูณกำไร 2,000 คูณกำไร 2,000 ผมไม่ควรจะใช้ช่องนี้ผมควรจะใช้ช่องนี้เพราะมันยะที่มันกว้างกว่าคูณกำไร 2,000 ผมจะได้2ล้าน 1,000 ชุดกำไร2ล้านผมต้องรับวัตถุดิบมากมายขนาดเนี้ยวุ่นวายไหมเนี่ยเหนื่อยไหมถามจริงเหนื่อยไหมทำรับวุ่นวายอย่างเงี้ยใช้สเต็มใช้เห็ดพิษใช้รับขวดต่อเสร็จปุ๊บมารับผ้าวิทย์รับผ้าวิทย์ต้องรับใจหมาไอหลอด empty test tube ต้องไปซื้อที่กิฟต์ไอร้านขายยาในกิฟต์อ่ะผมก็จะต้องวาร์ปไปหรือมีตัวที่อยู่ในตรงนั้นแล้วส่งผ่านคาฟ่ามาอะไรก็แล้วแต่ส่วนไอ้ที่บดที่บดไอ้ที่เห็นนะที่บดยาก็จะต้องไปซื้อที่อเดอร์บาลานก็คือที่เปลี่ยนอะเคมิสทั้งหลอดทั้งที่บดก็ต้องไปซื้อคนละที่ต้องมารับตรงนี้อีกส่วนใหญ่ก็รับกันในมอเห็ดพิษก็อาจจะต้องไปรับที่กิฟเฟนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รับกันที่มอสเต็มส่วนใหญ่ก็รับกันที่มอหรืออาจจะไปที่พอนเทล่าอะไรก็แล้วแต่ต้องมาทำแอลกอฮอล์เสร็จปุ๊บต้องมาทำระเบิดเพลิงแล้วยังต้องทำยากรดอีกบูก็ต้องซื้อมาใช้อีกเหนื่อยไหมคุ้มไหมกำไร 2,000 เพื่อให้ได้ยาปา1ชุดเนี่ยเหนื่อยไหมคุ้มป่ะเพราะฉะนั้นทำ1ชุดนำเงินทำ 1,000 ชุดกำไร2ล้านเนี่ยลองช่างเอาดูแล้วกันว่าคุณจะลำบากขนาดนี้เพื่อกำไรไหมแค่เนี้ยอยากได้ป่ะยังไม่รวมไอ้ต้นทุนที่ผมพูดไปในเรื่องของการเก็บเลเวลการเอาของอีกซึ่งคิดว่ามันคุ้มไหมสำหรับที่คุณจะทำและการทำไอเนี่ยไอยาเคลือบเนี่ยยิ่งหนักกว่านี้อีกยาเคลือบเนี่ยผมบอกให้ว่าเลทติดแม่งโคตรนรกเลยคือยากที่สุดแล้วล่ะยากเท่าทำไวสลิมเลทติดถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ 65% นี่คือต้องเลเวล95ขึ้นไปนะอะเคมิสถึงจะได้เลทติดแบบเนี้ยคือเลทนรกมากนี่ขนาดแค่แอลกอฮอล์อย่างเดียวกับขวดมันมีใจเงือกอีกใจเงือกกับซีน็อกผมให้ที่ 1,000 เป็นไงพอกันป่ะนี่เป็นเหตุที่ว่าทำไมยาเคลือบถึงราคาแพงเพราะว่าเลทติดมันต่ำนี่แหละการทำต่อครั้งมันไม่สูงอ่ะแต่เลทติดอ่ะมันเน่ามากอ่ะคือมันแย่มากอ่ะคือการทำยาเคลือบต้องกดอาหารน่ะคืออันนี้ไอ้65นี่กดอาหารแล้วนะถ้าไม่กดอ่ะ60เลยนะจะบอกให้จริงๆไม่ได้พูดเล่นไม่เชื่อไปลองทำดูถ้าใครไม่เชื่อไอ้ต้นทุนที่ผมเขียนขึ้นมาให้ดูเนี่ยไปลองทำเองดูก็ได้คือผมเล่นอะเคมิสมาจน99อาจจะไม่ได้ถึงขั้นไบโออ่ะนะแต่ก็คือก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันอ่ะใครไม่เชื่อใครอยากได้ถูกกว่าราคาที่ตั้งร้านขายอย่างเงี้ยไปทำเองเลยผมไล่ไปทำหมดอ่ะคือเอาจริงๆคือกำไรก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วบางทีมารับยาปา1,000 ชุด 19M อย่างเงี้ย 1,000 ชุด
19m หน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้าน10ล้านหารหน่วย10 100 พันชุดละ 19,000 ในขณะที่ต้นทุนชุดละ 20,000 ขายปะไปทำเองไปๆๆๆไปทำเอง 20,000 เขาให้พันชุดให้ 20,000 ให้ชุดละ 20,000 ขายปะไม่ขายไปทำเองป่ะอยากได้ถูกไปทำเองผมไม่ขายให้หรอกเสียเวลานี่ยังไม่รวมค่าเหนื่อยด้วยนะผมไปทำอย่างอื่นดีกว่าป่ะเพราะฉะนั้นการทำยาขายเนี่ยคือมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดนะคือมันก็จะมีไอ้เรื่องพวกนี้แล้วคือถ้าใครขายที่แย่กว่านี้คือใครที่ไม่มานั่งคิดต้นทุนแบบเนี้ยผมบอกเลยระวังไว้ขาดทุนไม่รู้ตัวมันจะมีในเรื่องความเสี่ยงอีกความเสี่ยงในเรื่องของการทำยาอันนี้พูดในฐานะคนที่ทำสมมุติผมทำอยู่อย่างเงี้ยผมรับมาราคาเนี้ยปึ๊บ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 ผมรับมาอย่างเงี้ยอันนี้ผมเอาออกแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ทำผมรับมาอย่างเงี้ยราคาอย่างเงี้ยปึ๊บ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 ต้นทุนออกมาปิ้งหนึ่ง 25,000 ปรากฏไม่รู้เกิดอะไรขึ้นราคารับสเต็มเหลือ 1,000 ราคาขวดอ้าวอยู่ๆลดเหลือ900เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมก็ไม่รู้อยู่ๆมันลดภาวิต 1,000 อะไรเกิดอะไรขึ้นต้นทุนลดแต่ไอ้ที่ผมรับมาก่อนอะเท่าเดิมต้นทุนที่ผมเคยทำไปก่อนหน้านี้อยู่ที่ 2,500 แต่ปรากฏว่าราคาวัตถุดิบเปลี่ยนราคาตกไอ้ที่ผมทำไปก่อนหน้ามันไม่ได้ตกตามนะมันเท่าเดิมเพราะว่าผมซื้อมาก่อนหน้านั้นแล้วราคาตั้งร้านเนี่ยอยู่ที่2อาจจะถ้าต้นทุนแบบเนี้ยราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 20,000 แล้วต้นทุน 2,500 อ่ะขาดทุนป่ะขาดทุนนะอ้าวจริงๆมันเป็นความเสี่ยงอย่างนึงที่คนทำยาจะต้องเจอแต่คนไม่ได้ทำยาไม่รู้แล้วก็คงไม่สนใจด้วยรู้แต่ว่าเนี่ยราคาวัตถุดิบมันถูกราคายาปามันควรจะถูกตามเพราะฉะนั้นถ้าตั้ง 21,000 กูไม่ซื้อจริงป่ะมันถามเลยมีใครซื้อป่ะถ้าราคามันถูกลงเงี้ยแล้วขนาดที่เจ้าอื่นมันตั้งกัน 20,000 อ่ะผมตั้ง 21,000 ซื้อป่ะก็ไม่ซื้อเขาซื้อ 20,000 กันเผลอราคาเหมา 19,000 ด้วยซ้ำอ่ะจริงๆเพราะฉะนั้นคุณขาดทุนนี่เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งในขณะเดียวกันมันก็อาจจะกำไรก็ได้ตอนนั้นมันอาจจะราคาขึ้นเช่นเซิร์ฟคูลราคาสเต็มราคาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยราคายาปาก็เลยขึ้นตามแต่ว่าผมรับมาก่อนหน้านั้นแล้วต้นทุนผมก็จะถูกกว่าก็อาจจะกำไรเพิ่มก็เป็นไปได้แต่ว่าค่อนข้างน้อยคนที่ใช้ยาปาน้อยอาจจะถึงขั้นนับหัวได้เลยก็คือคนที่ปาลองคิดดูดิใช้สกิลทีนึงเหมือนเบิ้ลอะดับเบิ้ลดับเบิ้ลของนักนัวเบิ้ลทีนึงราคา 20,000 บวกค่าบูเบิ้ลที 20,000 ดับเบิ้ลรัวๆ10ที 200,000 แล้วปาพันชุด20ล้านปาเบิ้ลถ้าเบิ้ลหมื่นครั้ง200ล้านจะเอาตังมาจากไหนล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ปามีไม่เยอะหรอกนอกจากคนเงินถุงเงินถังส่วนใหญ่เขาจะทำยาขายกันทั้งนั้นแหละไม่ค่อยมีใครเขาทำใช้กันหรอกนะก็อันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างในการในเรื่องของคนที่เขาจะทำยาขายกันว่ามันไม่ได้สดใสอย่างที่คิดนี่กำไร2ล้านเนี่ยกว่าจะคืนทุนไอ้ที่คุณเก็บเลเวลมาทั้งเสียเวลาทั้งเงินค่าเวลเงินค่าของอะไรมากมายเนี่ยชาติไหนกว่าจะคืนทุนจริงปะแล้วผมจะพูดอ่านในเรื่องของการทำสลิมการทำสลิมไวท์โพชั่นเนี่ยมันจะต้องรับใบไวท์มาแล้วก็ใช้ที่บดกับไอ้ขวดอ้วนมันก็ผมจะเขียนไว้ให้ผมเอาอะไรดีไอ้ตรงนี้ผมสมมติให้เป็นตรงนี้ผมสมมุติให้เป็นใบไว้ละกันผมให้เป็นสมมุติใบไว้ราคาให้เป็นไอ้นี่เลยดีกว่า
ไว้อ้วนผมสมมุติว่าใบไว้มันน่าจะราคาอยู่ที่ราวๆ700มันก็ทําติดมันก็อาจจะสักประมาณ 90-95% ถ้าเป็นพวกไบโอเลเวล7จ็อบเลเวล70เลเวล99อาจจะแล้วก็มีบัฟอะไรครบๆอะไรทั้งหลายแหละอาจจะทําได้ถึง 100% ผมสมมุติว่าให้ไว้โพชั่นอยู่ที่สัก800ไว้โพชั่นมันจะมีในเรื่องของผงทองไอ้ที่อะไรนะไอ้ผงแม่มดอ่ะเขาเรียกกันอ่ะผงทองผงทองอ่ะราคารับมันจะอยู่ที่ 1,100-1,400 ผมตีให้ 1,200 ผมตีให้ 1,200 ผมมาเขียนตรงนี้ดีกว่าผงทองผงทอง 1,200 เพราะฉะนั้นการทำครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ 2,000 เข้าไปแล้วแล้วเรทติดอ่ะ 60-65% เนี่ยเนี่ยถ้าเรทติด 60% เนี่ยต้นทุนเข้าไปเท่าไหร่เนี่ย 3,300 ถ้าเรทติด 65 3,089 ถ้าเรทโห70นี่เยอะมากเลยนะ70นี่เยอะมากเลยนะต้องกดอาหารน่ะแต่คนส่วนใหญ่ทำเขามักจะกดอาหารเนี่ยดูลองดูต้นทุนดูดีๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าขายกันเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่าสลิมขายกันเท่าไหร่เท่าที่จำได้น่าจะอยู่กันที่ประมาณ 3,000 หรือไงเนี่ยแหละอาจจะต่ำกว่านั้นแต่ถ้าคือคนที่จะต่ำกว่านั้นอ่ะก็จะต้องเป็นไบโอ99จ็อบ70เพราะฉะนั้นตลาดสลิมอ่ะไม่เป็นไบโออ่ะผมว่าเดี้ยงหมดอ่ะแล้วต่อให้ผมเป็นไบโอเลเวล99จ็อบ70แล้วยังไงต่อให้ผมสมมุติเรทติดผมอยู่อย่างเงี้ย 70%ถ้าแต่ถ้าผมต้นทุนผม 2,800 แต่ว่าอีกคนนึงสมมุติว่า 2,800 เท่ากันแต่เขาติดอันดับคนจะซื้อใครเขาก็ต้องซื้ออันดับถูกปะเพราะฉะนั้นยังไงผมก็เสียเปรียบถ้าคุณไม่อันดับเพราะฉะนั้นตลาดสลิมไม่รุ่งคือคนที่จะทำได้ต้องเป็นสลิมแล้วราคาสลิมนี่สูงมากคือไม่สำหรับผมคนธรรมดาผมจะไม่ไปยุ่งกับตลาดสลิมคือสำหรับคนที่ติดอันดับเท่านั้นโดยปกติคนพวกนี้เขาจะทำส่งให้กิลด์ใช้กันอยู่แล้วคือมีปริมาณสูงมากๆและแต้มเป็นล้านอย่างเงี้ยคือแต้มขึ้นยากมากไม่ใช่จะทำกันง่ายๆที่จะแต้มกันเป็นล้านเงี้ยเพราะฉะนั้นต้นทุนจะสูงเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยุ่งกับสลิมตีไว้ว่าต้นทุนประมาณ 3,000ถ้าคนที่ทำได้ต่ำแบบเวอร์สมมุติผมให้เรทเวอร์เลย 75% ก็อาจจะ 2,600 คือเนี่ยต้นทุนขนาดเนี้ยคิดว่าแพงไหมล่ะผมลองใส่ใน 1,400 โอ้โหไม่ยุ่งดีกว่า ปล่อยไว้งั้นแหละผมไม่อยากยุ่งกับสลิมคือสลิมไม่ไหวบอกเลยตายครับเดี้ยงแน่นอนถ้าใครไม่ใช่อันดับรับรองตายหมดอย่าไปยุ่งเลยปล่อยให้เขาทำขายกันไปคือสลิมมันก็ราคาแบบนี้แหละมันก็แพงของมันแพงอ่ะให้ทำไงมันก็ราคามันก็เป็นไปตามต้นทุนอ่ะที่เขารับกันหลอดละ 2,500 หรืออย่างเงี้ยคือสลิมอันดับเงี้ยไว้อันดับ 2,800 2,600 อะไรเงี้ยก็คือไปทำเองเถอะคุณก็ไปทำแต้มให้ติดท็อป10ละกันแล้วก็ไปปั๊มสลิมต้นทุนราคาแบบแทบไม่มีกำไรสมมุติอ่ะผมให้ไอ้อย่างที่เมื่อกี้ถ้าต้นทุน 2,500 อย่างเงี้ยรับ 2,800 กำไรหลอดละ300อย่างเงี้ยน่าทำไหมล่ะเหนื่อยไหมหลอดละ300สมมุติ10,000หลอด10,000แสนล้านกำไร3ล้านนั่งทํา10,000หลอดกำไร3ล้านกับทำยาปา1,000ชุด1,000ชุดนี่ก็คงทำสัก 4,000 หรือ 5,000 ครั้งก็ยังดีกว่ากำไร2ล้านต่อให้กำไรเท่ากัน3ล้านผมว่าผมก็ไม่ต้องทำหนักแบบสลิมหรอกไม่ไหวก็อันนี้ผมน่าจะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยแหละคลิปนี้ก็คงจะยาวกันพิเศษหน่อยนี่ก็กี่นาทีเข้าไปแล้วเนี่ยสัก 40-50 นาทีเข้าไปแล้วก็คงจะปาไปเกือบชั่วโมงแต่ผมว่าน่าจะได้ความรู้กันเยอะแหละสำหรับคนที่คิดจะทำยาขายหรือกำลังจะปั้นอะคริมิดมาทำหรืออะไรก็แล้วแ
อันนี้น่าจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจได้ดีเลยในการที่คุณคิดจะมายุ่งกับราคาตลาดของการทำยาปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องยาอื่นๆด้วยแหละแต่ผมคงจะไม่พูดถึงหรอกเนาะจะมีอะไรหน้ายาต้านทาสอะไรอย่างเงี้ยคือกำไรมันก็จะประมาณนี้ยิ่งยาต้านทาสยิ่งแย่ครับใหญ่เลยมีการ์ดอะไรพลาสมาอะไรใช่ไหมที่มันดรอปยาต้านทาสมาป่วนเข้าไปอีกคือต้นทุนมันก็สูงอยู่แล้วมาเจอดรอปฟรีๆไม่เสียอะไรเลยอย่างเงี้ยเอามาตั้งขายราคาถูกๆตายครับตายเจออย่างนี้เข้าไปเดี้ยงก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนอาจจะนานไม่สักหน่อยแต่ถ้าใครฟังจบผมก็ขอคารวะเอาไปเลย3จอก10จอกคือก็นานมากนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพูดในเรื่องของการทำยาโยนร้านอย่างเงี้ยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำเงินได้เหมือนกันสำหรับใครเบื่อๆแบบไม่อยากยุ่งกับ SC หรือยุ่งกับซื้อดรอปซื้อกัมอะไรมากดเพื่อครูหรือการเบื่อฟาร์มแล้วว่ากันไปก็ครับสำหรับคลิปนี้ผมคงพอไว้แค่นี้ก็ยาวมากแล้วล่ะครับสวัสดีครับ